ิดรายได้ต่อเดือนชนาทิปสังกัดใหม่เพิ่มขึ้นขนาดไหนเปิดรายได้ต่อเดือนชนาทิปสังกัดใหม่เพิ่มขึ้นขนาด,นดาไดดนนาดหเน,น,นเปิดตัวเลขเงินเดือนชนาทิป สังกัดใหม่ฟรอนตาเล่ ale, เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัว s o เกอร์มันนี่เว็บไซต์ทางการเงินของญี่ปุ่นเปิดเผยยอดตัวเลขเงินเดือนของนักเตะเจลีกฤดูกาล2022จำนวน533คนจาก18สโมสรอ,อย่างเป็นทางการหลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่การแข่งขันฤดูกาลใหม่ โดยปรากฏว่าเมซิเจชนาทิปสงกระสินดาวเตะจอมทัพทีมชาติไทยวัย28ปีที่เพิ่งย้ายขาแข่งกับคาวาสกิฟรอนตาเล่แชมป์เก่าสีสมัยรับเงินเดือนปีละ70ล้านเยนหรือประมาณ19,728,338บาทเฉลีย่ยเดือนละ1.65ล้านซึ่งมากขึ้นกว่าเดิมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรถึงกว่า30ล้านเยนหรือเพิ่มขึ้นเกือบหเท่าตัว โดยเงินเดือนของชนาทิปอยู่ในกลุ่มนักเตะที่รับเงินเดือนสูงติดท็อป100เจีีก2022ซึ่งรับเงินเดือนสูงอยู่ในอันดับ53ของลีกขณะที่ในสโมสรคาวาซกิฟรอนตาเล่รับเงินเดือนสูงเป็นอันดับ4ร่วมกับชินทาโร่คุรุมายะเรียวตาโอชิมะ ส่วนนักเตะที่รับเงินเดือนสูงสุดของฟรอนตาเล่เป็นเลอันโดรดามิยยลกองหน้าชาวบราซิลวัย32ปีรับเงินเดือนอยู่ที่ปีละ120ล้านเยนหรือประมาณ33ล้าน8 2 0 0 0 0บาทเฉลี่ยเดือนละ2.82ล้าน อย่างไรก็ตามหลังจากที่ชนาทิปยขาแข้งในเจลีกญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2017-2022ถึงหรือกว่า6ปีดาวเต่จอมพลิ้วชาวไทยไรายนี้ได้รับเงินเดือนจากวันแรกจนถึงปัจจุบันพุ่งขึ้นเกือบ10เท่าจากจุดที่ก้าวเข้าไปเริ่มต้นเมื่อปี2017ที่รับอยู่ที่ปีละ6ล้านเยนหรือประมาณ1,692,615บาท29สสตางค์ สำหรับเงินเดือนจำนวนดังกล่าวของชนาทิปตามที่เว็บไซต์ Soccer m ์ n นี่ออกมานำเสนอนั้นเป็นจำนวนเงินเดือนที่รับกับสโมสรต้นสังกัดต่อปียังไม่รวมรายได้อื่นๆทั้งเรื่องโบนัสการแข่งขันและการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆในการเป็นนักเตะอาชีพอีกด้วย